กิดตายเกิดตายเกิดตายทิ้งหมดแม้แต่ชาติที่ได้มาสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ทิ้งทิ้งแล้วไม่เอามาเกิดทิ้งแล้วไม่เอามาอีกทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งแล้วไม่เอามาอีกไม่เก็บมาอีกนี่เพราะว่าเป็นของที่ทิ้งมาจนกระทั่งเบื่อหาประมาณไม่ได้แล้วเก็บมามันไม่ใช่เก็บมาแล้วสนุกสนานนะอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่แปลไม่ใช่คุณพ่อนะท้องคุณแม่นี่ถึง9เดือนสนุกไหมไม่ต้องท้องคุณแม่ดอกถ้าหากว่าเรารู้ตัวรู้สึกเราหนีได้นะอยู่ในศาลานี่เขาขังไว้สักวันหนึ่งนี่บางทีแหมมันไม่ใช่หนักไม่ใช่เบาเท่าไหร่นะอยู่ในท้องคุณแม่นี่ถึง9เดือนนะนี่พระพุทธเจ้าทะโยความเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วนะเอาเบาะนี่เอามาแช่ไว้ในเบาะนั่นน่ะเจ้าไม่ให้เจ้าไปไหนให้อยู่ตรงนี้ล่ะบางทีมีขี้มีเหี่ยวซะอีกนั่นน่ะแช่อยู่นั่นถ้าหากว่าเราลุกได้เราอยู่ได้ไหมอยู่ในเบาะนั่นเนี่ยรู้สึกว่ามันต้อง5เดือน6เดือนนะนี่จึงว่าความเกิดเป็นทุกข์จริงๆโตมาแล้วนะว่าจะสบายนะเขายังเอาทุกข์มานะขอโทษนะทุกข์ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายนะเหลียวหาผู้สาวแล้วเป็นผู้สาวไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะเหลียวหาผู้บ่าวเหมือนกันนี่ไม่ใช่ว่าเป็นบ่าวเป็นสาวแล้วสบายนะยังมีความหิวยังมีความกระหายมีความต้องการอยู่เป็นทุกข์ทั้งนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้นะบางทีนอนอยู่ก็บ้านไม่ได้นะอึดอัดบางค่ำบางคืนนี่ต้องไปเรียกว่าทุกขั้นตอนทีนี้ความเป็นสาวเป็นบ่าวหมดไปแล้วเป็นพ่อเป็นในนะเป็นในพ่อบ้านแม่บ้านขึ้นมาแล้วหนักเป็นทุกเจ้าของอีกนะแล้วจะเป็นทุกแม่บ้านพ่อบ้านอีกยังเป็นทุกลูกขึ้นมาอีกเป็นทุกหลานขึ้นมาอีกนี่จึงว่าทุกขั้นตอนมีการมีงานก้อนทุกข์เพราะการเพราะงานนะบางทีหาทางออกไม่ได้นี่จึงว่าใครเกิดมาในโลกอันนี้ล่ะทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันได้คลอดออกมาจนกระทั่งตายพูดถึงตายแต่พูดถึงไอ้ทุกข์ในเรื่องการได้เกิดแต่ทุกข์ของร่างกายที่เกิดนะทุกขั้นตอนตายแล้วจิตใจไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์นะทำไมจึงไม่พ้นเล่าก็เพราะตายไปแล้วก็อยู่มันก็จิตอันเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนนะในเมื่อมันไม่เปลี่ยนในกอก็เป็นในกอดำก็ดำขาวก็ขาวในยังไม่ทันตายมันทุกข์ตายไปแล้วมันก็ทุกข์เพราะใจอันเดิมคำสอนพุทธเจ้าท่านจึงสอนหัวใจสอนให้รู้จักปลดเปลืองอย่าไปยึดเพราะยึดมันก็ไม่ได้อย่าไปยึดมันก็ไม่ได้หรอกนี่ว่าจะได้เอาจริงๆจังๆแล้วเวลามาติกาบังสกุลนะแบมือแบก็ไม่มีอะไรกำมือกำก็ไม่มีอะไรในโลกอันนี้เป็นโลกสมบัติในโลกอันนี้ที่คนมาสมบัติมาสมมุติว่าเป็นสมบัติมาสมมุติว่าเป็นบัตรก็คือสมมุติสิ่งที่มีในโลกนี้เองสมบัติที่เป็นสมบัติที่คนเราตะเกียกตะกายแล้วก็ได้มาแล้วได้ตามความต้องการหรือไม่ได้ตามความต้องการก็เอาสมบัติที่มีอยู่ในโลกอันนี้แหละมาสมมุติกันนะสมมุติกันว่าเป็นเงินเป็นทองแข่งขันตะเกียกตะกายกันแข่งขันตะเกียกตะกายกันเอาของสมมติที่มีในโลกอันนี้นะไม่มีใครขนมาเอามาตั้งว่าเป็นเงินเป็นทอง
แล้วก็ต่างคนก็ต่างวิ่งเข้าแย่งไอ้เข้ายิ่งตรงไอ้ประตูตึกได้ถึงเป้าอันนั้นทั้งที่เจ้าของไปสมมติเอาถ้าหากว่าเจ้าของไปสมมติไม่ไปสมมติเขานะอันนั้นเขารู้เรื่องอะไรขอโทษแม่เพชรเม็ดละล้านล้านเขารู้เรื่องไหมเม็ดละสิบใครก็เป็นแสนแสนเขารู้เรื่องไหมนี่พลอยไพรินหรือพลอยจันทบุรีอะไรนั่นน่ะมันก็แผ่นดินดีๆนี่ขุดมาจากแผ่นดินก็เห็นกันอยู่เอามาสมมติว่าเป็นเพชรเป็นพลอยน้ำหนึ่งน้ำสองแล้วก็อยากได้กันมาเอาของในโลกมาล่อเจ้าของแล้วก็วิ่งไปตามเจ้าของที่ไปตั้งเป้าไว้นั่นแหละวิ่งไปทำตามนั้นได้มั่งไม่ได้ได้บ้างก็มาเป็นทุกข์ก็ได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ก็ไม่ได้ทำไมว่าได้แล้วเป็นทุกข์มีค่ามากยิ่งเป็นทุกข์มากบางทีเก็บไว้ในบ้านนะต้องไปฝากไว้ในแบงค์ในธนาคารฝากไว้ในแบงค์ในธนาคารบางทียังกังวลนะบางทีเดือนสองเดือนนี่คิดเป็นห่วงแล้วต้องไปดูยังอยู่ในมันที่เดิมหรือเปล่าทีนี้ไม่ได้อีกไม่ได้ก็ไปทุกข์ไปทุกข์ว่าเราไม่ได้เราไม่มีต้องหาหรอเรื่องเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่เราต้องคิดกันนะนี่เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนทั้งนั้นนะสอนให้เราเอามาคิดกันเพราะเรื่องเหล่านี้นี่ถ้าหากว่าเราไม่คิดแล้วเราเนี่ยจะหลงแล้วก็แล่นตะกายที่พวกเราเอาไปตั้งไว้นู่นแล้วก็วิ่งเพื่อต้องการให้ถึงจุดนั้นไปถึงจุดได้อะไรนายกก็เป็นนายกเหมือนเดิมนายขอก็เป็นนายขอเหมือนเดิมอาเซียริมก็เป็นอาเซียริมเหมือนเดิมก็ยังในเป็นเซียริมเหมือนเดิมผมก็เดิมอันขนก็เดิมเล็บก็เดิมฟันก็เดิมแก่เจ็บแล้วก็ตายได้เหมือนเดิมขอโทษนะทุกท่านนี่ไม่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะนี่ทำไมยังว่าชี้ท่านพูดนี่นะก็เพราะมันใกล้นี่แต่ชี้มากลับนี่มันอันนี้มันไปอย่างนี้แต่หมายถึงว่าทุกท่านนะทุกรูปทุกนามนี่จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเนาะเราต้องพิจารณาถ้าเราไม่พิจารณาแล้วแม่เราโกหกเราอยู่ตลอดเวลานะเราโกหกเราแล้วความจริงแล้วมันก็บอกกันอยู่เฉยๆนะในโลกอันนี้มหาเศรษฐีมีมามากมากมากแล้วมหาเศรษฐีขนเอาอะไรไปได้บ้างไม่มีดอกก็มหาเศรษฐีมันก็เจ้าของหลงโกหกเจ้าของเอาจริงๆนะนี่สิ่งเหล่านี้เราคิดแล้วดังนั้นนะจึงว่าแม่เราจะพูดกับใครๆก็จะอวดเจ้าของไม่ได้อัศจรรย์อะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้ใครจะโด่งใครจะดังใครจะเด่นสูงส่งขนาดไหนนี่เฮ้อเรายังอยู่ของเราอย่างสบายๆก็สัจธรรมของจริงนี่ชัดเหลือเกินเดี๋ยวนี้ชัดเหลือเกินไม่ได้ปิดบังจึงว่าเรื่องที่จะพูดกับศรัทธาญาติโยมมากเหลือเกินมากจริงๆแต่โอกาสไม่ใครจะเปิดให้ที่ใครๆจะที่มาพูดนี่ไม่ใช่คิดประจําพูดนะไม่ได้คิดมานะเพราะเรื่องการพูดที่ไหนเทศที่ไหนเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยกลุ่มนั้นหมู่นั้นจะควรที่จะปฏิสันถานด้วยธรรมประเภทไหนลักษณะไหนนี่มันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองทั้งนั้นนะไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านไม่ได้จดไม่ได้จำถึงว่าหากเกิดขึ้นเพื่อให้ใครๆก็เหมาะกับบุคคลกลุ่มนั้นจะได้รับความชื่นสดชื่นเบิกบานในธรรมหรือในสัจธรรมของจริงที่เราพิจารณาแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังคุณสุวรรณารู้จักมาตั้งแต่ยังใครก็เอ็นน้อยนี่มันยังเล่นยางอยู่ตามถนนนี่เราจึงเรียกมันไอ้น้อยมาตลอดนะคนของคุณน้อยอะไรนี่เราเรียกมันไอ้น้อยมาตลอดก็เพราะเห็นมันตั้งแต่มันวิ่งเล่นยางอยู่ตามถนนหน้าบ้านน่ะนะถนนก็มีตรุกลังบ้านก็คล้ายๆกับบ้านเตี้ยๆใช่อยู่ของแถวชั้นเดียวนั่นน่ะก็เห็นกันอยู่นี่เรารู้จักกันมาตลอดเมื่อกี้มีโยมมาถามละวันนี้ไอ้พรุ่งนี้หลวงพ่อจะมาหรือเปล่ามานี่วันนี้หลวงพ่อมาเทศหรือเปล่ามาเยี่ยมดูเฉยๆเพราะเราดูกันมาตลอดเดี๋ยวนี้
ดูกันมาแต่ลูกเขายังน้อยเดี๋ยวนี้ลูกเขาเป็นสาวแล้วไม่ใช่นะหลานก็เป็นสาวแล้วนี่เวลาป่วยไข้ก็ดูแล้วเวลาตายมันจะไม่ดูก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมาดูกันอย่างนี้ละแล้วมันจะดูลูกดูหลานเขาอีกนั่นนะถ้าหากว่าเรายังไม่ตายนะนี่นะความสัมพันธ์มันมีมันก็ต้องดูกันไปอย่างนี้ละในโลกอันนี้ใครได้อะไรไปเอ้าว่าเจ้าของโกหกเจ้าของกันมามากพบมากชาติแล้วมีใครที่ใจใครๆก็ว่ารู้จักรู้ว่าเจ้าของโกหกเจ้าของนะและยังพอใจที่จะโกหกอีกต่อไปโกหกอีกต่อไปด้วยไม่มีที่สิ้นสุดโลกอันนี้ไม่สุดเป็นไม่สุดเป็นหรอกแล้วโลกอันนี้นี่จะใครๆก็ว่าเหมือนกับเกลียวเชือกนี่มีแต่จะหมุนแน่น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 แน่นยิ่งขึ้นไปไม่มีโอกาสที่จะอยู่กับที่นะแล้วมีโอกาสที่จะหมุนให้คืนนะขนาดมันแน่นขนาดไหนมันจะหมุนยิ่งไปกว่านั้นให้เตรียมใจไว้เลยเรายังจะต้องเกิดต้องตายต่อไปถ้าหากว่าเรายังคล้ายๆก็ยังหลงสิ่งที่เราโกหกเรายังจะต้องเกิดจนตายอีกต่อไปถ้าหากว่าเราไม่หลงแล้วสิ่งที่โลกเขาโกหกคนโลกแล้วก็เราโกหกหลอกลวงเรานั่นน่ะเรารู้ทันเห็นทันแล้วนี่ใครๆก็ว่าเราไม่ต้องไปถูกสภาพที่หมุนจริงกระทั่งใครๆก็ว่าเครียดกันตลอดเวลาวันนี้มีคนไปที่บ้านเวลาเขาลามีหลวงพ่อมีอะไรจะเป็นของฝากผมนั่นไงนะมีอะไรเป็นของไปใครๆก็ว่าเดี๋ยวผมเป็นของฝากเด่นงั้นแหละของดีก็บอกเขาว่ามีพุทโธเป็นของฝากนะมีพุทโธเป็นของฝากพุทโธเป็นธรรมชาติที่พ้นจากความรักพ้นจากความชังพ้นจากความรักทุกข์เพราะความรักไม่มีพ้นจากความชังทุกข์เพราะความชังก็ไม่มีรักก็เป็นทุกข์นะชังก็เป็นทุกข์พุทโธนั้นพ้นจากความรักความชังทุกข์ไม่มีเรามอบหมายพุทโธให้เป็นสมบัติของเขานี่เราว่าเราให้ของที่ประเสริฐที่สุดแก่เขาแล้วบรรดาศรัทธาญาติโยมนี่ก็เหมือนกันคืนนี้มานี่ก็ไม่ในเมื่อพูดถึงของฝากก็มีแต่จะฝากพุทโธให้เป็นสมบัติของคนทุกคนนะพุทโธไม่มีรักในพุทโธไม่มีชังในพุทโธไม่มีรักไม่มีชังทุกข์ไม่มีใครต้องการทุกข์ไม่มั่งไม่มีใครต้องการทุกข์ดอกแต่ว่าหากว่าชอบความรักนี่ใครไม่ต้องการกายไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าชอบกว่าอาการชังทำไมจึงว่าชอบความชังชอบการชังชังคนไหนล่ะหลับตามันยังเห็นนะเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมล่ะชังคนไหนมากๆหลับตามันยังเห็นใช่ไหมล่ะรักนี่บางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับนะชังก็เหมือนกันบางทีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันเห็นคนชังมากๆนะโอ้โหตัวสั่นหมดนะตัวสั่นอย่างนี้เลยนะมึงทำกูได้มึงทำกูได้อันนี้ขอโทษนะเห็นแกตานะเดี๋ยวนี้ทำไม่เห็นแกตาเราไม่เชื่อนะเดี๋ยวนี้ถึงขนาดนั้นเหรอจึงว่ารักก็ทำให้เป็นทุกข์ชังก็ทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อเรายังอดที่จะรักไม่ได้เราก็ต้องเบรกไว้นะในเมื่อเราอดชังไม่ได้เราก็ต้องเบรกไว้ขันติความอดทนรักก็ทนอย่างที่เรียกว่าทนไม่ได้สองหารไปเลยเอาครึ่งนึงให้มีเมตตาเข้าไปครึ่งหนึ่งเข้าใจไหมล่ะ
รักครึ่งหนึ่งเมตตาครึ่งหนึ่งอันนี้มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งอย่างเดียวรักอย่างเดียวเมตตาไม่มีอันนี้ไม่ดีดอกบางทีเป็นอันตรายกับเขาเป็นอันตรายกับเราเป็นอันตรายกับเขาคือยังไงล่ะกระดิกกระเดียบไปไหนก็ไม่ได้นั่นน่ะเรา 100% เราหวงใช่มั้ยล่ะนี่ไอ้ 100% นี่เราก็ต้องกังวลกันน่ะมันเราก็ต้องเป็นห่วงใช่มั้ยล่ะ50นี่ปล่อยเข้าไปเลยให้เป็นอิสระนี่ชำก็เหมือนกันสองหารนะถ้าหากว่า2หารได้แล้วทีนี้เอา3หาร3หารได้แล้วเอา99หารทีนี้เอา100หารเลยหมดเลยนะ100หารรอบไม่ใช่หมดนะยังเหลือพุทโธนะเนี่ยเข้าใจไหมอย่าไปเอารักอย่าเอาไปชังรักก็อันตรายชังก็อันตรายเอาแต่พุทโธสุทธวาสแต่สมัยก่อนนะโอ้ยต้นไม้นี่มีแต่ต้นใหญ่ต้นงามหน้าโบสถ์มีแต่ป่าทั้งนั้นหน้าโบสถ์มีแต่ป่างานประชุมวัดสุทธวาสประชุมประจำปีแต่ละปีนั่นเรามาไม่ขาดเพราะแต่ละปีมีการประชุมนี่มีแต่พระคณาจารย์พระเถระผู้ใหญ่นี่มาเทศสู่กันฟังอบรมศีลธรรมอบรมข้อปฏิบัติเล่าพุทธิบาเล่าการปฏิบัติของเจ้าของเล่าการปฏิบัติของเขาสู่กันคุยกันในวงพระเถระบรรยากาศนี่โอ้ยมันแสนที่จะสดชื่นเบิกบานเหมือนจะเหาะจะบินนี่ใกล้จะถึงวันประชุมวัดสุทธวาสนี่โอกาสอย่างนั้นหายากเหลือเกินรู้ล้วนแต่มาจากภูไอ้นั่นรถจะภูถ้ำนั่นนี่เอามาประชุมกันต่อมาการประชุมก็เปลี่ยนแปลงไปสภาพความของวัดก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโยมผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่สมัยก่อนก็คงจะเห็นสภาพกันบ้างนี่แต่สมัยก่อนการประชุมนี่โอ้บรรยากาศนี่เรียกว่าในยุคหลังๆนี่จะไม่มีอีกแล้วนั่นแหละไม่มีคำว่าโลกเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีคำว่าโลกเข้ามาเกี่ยวข้องปรึกษาหลักธรรมปรึกษาพระวินัยปรึกษาหลักการประพฤติปฏิบัติอะไรมันถูกต้องแม่นยำนี่อะไรที่หลักการพระพุทธเจ้าหลักการของหลวงปู่มั่นแสดงประพฤติปฏิบัติมาแล้วแสดงธรรมเทศนามาแล้วใครได้ยินใครได้สดับเอามาเล่าสู่กันฟังบรรยากาศนี่โอ้ยอดจึงวัดสุทธวาสจึงเป็นศูนย์กลางของกรรมฐานตั้งแต่สมัย30หลังจากหลวงปู่มั่นล่วงแล้วมาตลอดเนี่ยวัดสุมาสุทธวาสนี่เป็นศูนย์กลางทีเดียวถึงเวลาประชุมนี่ที่ไหนมาหมดที่ไหนมาหมดมาไม่ใช่มาง่ายๆเหมือนเดี๋ยวนี้นะไอ้รถบัสหลังคาเตี้ยมันไม่ได้มีนะถ้าเขาจะมีรถมันก็รถรวมไปข้าวสารก็เต็มหนองที่มันใส่น้ำมันอะไรงั้นน่ะนี่ตึ้งนี่นั่งมาอย่างนั้นนั่งไปนั่งมานี่ต้องเตรียมยาหยอดยาล้างตานะมันฝุ่นมันเต็มไปล้างเดี๋ยวนี้มันมีแต่ฝุ่นนี่นะอย่างนั้นอุตสาหะมานะใกล้ๆขนาดไหนเพราะคุณค่าของการมานี่คุ้มสภาพก่อนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นวัดสุทธวาสสุทธวาสจึงเป็นศูนย์กลางที่ไหนก็มาทานที่ไหนไม่รู้จักวัดสุทธวาสไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ศรัทธาญาติโยมเห็นแล้วก็รู้กันนี่ล่ะอันนี้ก็ต้องคิดว่าเป็นอนิจจังวัดพระเจดวันนี่เป็นวัดที่พุทธเจ้าประทับอยู่มากที่สุดก็ยังเป็นวัดล้างวัดล้างไม่สำคัญหรอกวัดล้างไม่สำคัญเพราะวัดทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นวัดคืออะไรกุฏิวัดคืออะไรคือโบสถ์วัดคืออะไรแผ่นดินมันทุกข์เป็นไหมมันสุขเป็นไหมมันทำดีไหมทำถูกทำถูกชั่วได้ไหมทำไม่ได้หรอกจึงว่าวัดจะอยู่ในสภาพอย่างไรเป็นเรื่องของอนิจจังใจของเรานี่ต้องให้มั่นคงเที่ยงตรงอยู่เสมอในธรรมปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ชอบแล้วหลักการครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมานี่เราต้องเที่ยงตรงอยู่อย่างนั้นเ
จึงว่าอันอื่นอย่างไม่สำคัญศาสนาอยู่ข้อปฏิบัตินะไม่ใช่อยู่กับวัดงามนะไม่ใช่อยู่กับศาลาใหญ่นะไม่และที่พูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าโบสถ์เราไม่งามหรือศาลาเราไม่ใหญ่นะจะทำให้งามไงก็ได้ในเดี๋ยวนี้ทำทั้งงามให้มันเปลืองทรัพยากรของประเทศชาตินี่เราทำพอได้ใช้ได้สอยเราพอแผ่นดินมันทำดีไม่เป็นทำชั่วไม่เป็นแล้วมันทุกข์ไม่เป็นมันสุขไม่เป็นมันตกนรกไม่เป็นมันไปสวรรค์ไม่เป็นถึงพระนิพพานไม่ได้หรอกแผ่นดินจึงว่าวัดก็เป็นธาตุวัดมันเป็นคำพูดถึงที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านอย่างนั้นแหละจิตใจนี่เสื่อมไม่ดีเสื่อมแล้วคล้ายๆกับอะไรมันเสื่อมไม่ดีคือไงหน้าที่การงานของเราเสื่อมถอยหลังกับกิจการของเราถอยหลังนี่มีดีทั้งนั้นภายในจิตใจของเราถ้าเสื่อมอันนี้ยิ่งหนักกว่านั้นอีกหนักกว่านั้นจึงว่าจิตใจเสื่อมนี่ไม่ดีเลยคำสอนพระพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถานี่ทุกคาถานี่สอนใจทั้งนั้นสอนให้สูงส่งสอนให้สู่ก้าวหน้าสอนให้สูงส่งขึ้นเป็นลำดับทีเดียวจึงว่าถ้าหากว่าอยู่กับที่ไม่ดีอยู่กับที่นั่นคือถอยหลังแล้วเพราะการหมุนของโลกนี่หมุนไปเร็วมากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เขาก้าวหน้าไปมากทีเดียวสิ่งที่ยั่วเย้าในสายตาถ้าหากว่าจิตของเราไม่ก้าวหน้านี่มันอดเราเนี่ยจะโกหกหลอกลวงเรานี่สิ่งที่ยั่วเย้าโลกนี่เขาพยายามสร้างขึ้นมาขอโทษนะไอ้นุ่งกระโปรงสั้นๆแล้วมันยังผ่าอีกนะหมายความว่ายังไงขอโทษนะไอ้พระญาติเตยญาติโยมทั้งหลายหมายความว่ายังไงนุ่งสั้นๆแล้วมันยังผ่าอีกกันล่ะมันอวดอ้างกันนะเดี๋ยวนี้เจ้าของเขาไม่ได้รู้นะว่ากิเลสของกิเลสมันบังคับให้เขาทำถึงขนาดนั้นเขาไม่รู้นะโอ้โหมาคิดแล้วบางทีมันสลดสังเวชนะเดี๋ยวนี้บางทีพูดแต่ตาทายาโยบโอ้ยเอาเรื่องตกกระปกเรื่องนี่เรื่องขาอ่อนไงขาแก่มาพูดนี่อันนี้อยากจะพูดอยู่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยในวัฒนธรรมของคนไทยเราคนไทยหวงวัฒนธรรมกันนะแต่ทิ้งวัฒนธรรมของคนไทยเราหมดเอาวัฒนธรรมของคนไม่มีศาสนานี่น่าเสียดายนะจึงว่าใครมีลูกมีหลานมีคนไหนพอที่จะบอกกล่าวกันได้ขอบอกกันขอร้องกันนี่อย่าไปทำเลยอย่างนั้นน่ะไม่เรียบร้อยเรามีพุทธศาสนาวัฒนธรรมคนเก่าคนแก่ของเราเคยนุ่งเรียบร้อยถึงแข้งถึงขานะนี่ไม่ใช่นี่ข้างบนก็ปิดเรียบร้อยแข้งก็ปิดเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ขายาวเจ้าหน่อยแต่เปิดข้างบนขอโทษนะนี่อันนี้พูดอย่างญาติพี่น้องพูดอย่างกันเองนะมันจึงว่าอยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นในสังคมไทยวัฒนธรรมของคนไทยเราพากันทำลายหมดเสียดายต่อไปลูกหลานของเรานี่จะไม่เห็นหรอกวัฒนธรรมไทยที่ดีที่งามที่บรรพบุรุษโดยพระอย่างอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยของเรานี่รักษาอนุเอาไว้นี่สร้างประเทศไทยและสร้างวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ควรรักษากันอย่างยิ่งอย่าปล่อยให้กิเลสที่มันมาทำลายกันเสียแล้วเราเนี่ยลูกหลานของเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่มีค่าเออเอาละเนาะ